ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะอันนี้ก่อนอื่นเนี่ยจริงๆก็คือเราจะรู้ว่าโดยทั่วไปอะค่ะเรามักจะเจ เกี่ยวกับตัวแปรเนาะแบบโดยทั่วไปเช่นสมมติบอกว่า เราอาจจะบอกว่าพี่มีเงินเป็น2เท่าของน้องอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะพี่มีเงินเป็น2เท่าของน้องอย่างเช่นน้องมีเงิน2บาทพี่ก็มี4เนาะถ้าน้องมีเงิน5พี่ก็มี10อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าน้องมีเงินเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยเราก็มักจะแบบแทนตัวแปรขึ้นมานะคะเพื่อที่ว่าเป็นไงพอใส่ค่าตัวแปรไปก็จะรู้ว่าอีกค่าหนึ่งเป็นเท่าไหร่นะคะซึ่งเราจะพบเหตุการณ์แบบเนี้ยได้โดยทั่วไปนะคะงั้นมันก็จะมีว่าเวลาเราเจอรูปประโยคหรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็พยายามแปลงมันที่อยู่ติดอยู่ในรูปตัวแปรนะคะเพื่อเอามาแบบคิดทางคณิตศาสตร์เนี่ยให้มันได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้สำหรับคลิปนี้ครูก็เลยจะเอาตัวอย่างนะคะที่เวลาเราเห็นโจทย์หรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้จะเป็นอันง่ายๆก่อนนะคะก็คือมาดูว่าเราเขียนข้อความเนี่ยที่มันมีตัวแปรเนี่ยเขียนได้ยังไงนะคะอ่ะงั้นอันแรกนะคะมาดูตัวอย่างก่อนอันง่ายๆนะคะเช่นตัวอย่างแรกเนี่ยบอกขนุนซื้อไอศกรีมมา2แท่งนะคะแท่งหนึ่งราคา x บาทอีกแท่งหนึ่งราคา35บาทดังนั้นขนุนต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะคะจ่ายเงินกี่บาทจะเห็นว่าแท่งหนึ่ง x อีกแท่งหนึ่ง35เนาะแล้วก็ต้องจ่ายเงินกี่บาทก็เป็นไงเอามาบวกกันนะมันก็จะเป็น x บวก35นะคะนี่คือเงินที่ขนุนต้องจ่ายค่าไอศกรีมนะคะอ่ะถัดมาบอกจำนวนซึ่งมากกว่า x อยู่45คือจำนวนใดนะคะจำนวนอะไรที่มันมากกว่า x อยู่45นะคะเวลานี้เราอาจจะคิดว่าเราอาจจะดูเส้นจำนวนนะคะสมมุติอันนี้เป็น x เนาะเราบอกว่าจำนวนที่มากกว่า x อยู่45เวลามากกว่าทั้งเส้นจำนวนก็จะไปทางขวาเนาะมากกว่าอยู่45แสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยกระโดดข้ามมา45เนี่ยตรงนี้ก็ควรไปแล้วค่ะ x บวก45งั้นไอ้จำนวนที่มากกว่า x อยู่45ก็คือ x บวก45นั่นเองนะคะข้อถัดมาบอกว่าจำนวนซึ่งน้อยกว่า39อยู่ x คือจำนวนใดถ้าเราดูเส้นจำนวนเหมือนกันจำนวนที่น้อยกว่า39แสดงว่าตัวหลักคือ39เนาะแล้วบอกว่าน้อยกว่า39อยู่ x นะคะก็คือแสดงว่าตรงนี้มันห่างมา x ดังนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นละ39ลบ x นั่นเองนะคะนั่นก็จำนวนนี้ก็จะเป็น39ลบ x นะคะอ่ะนี้มันมีอีกตรงนี้เนาะเวลาเป็นลบเรารู้ว่าเวลาลบอะค่ะมันสลับที่ไม่ได้นั้นบางคนอาจจะกลายเป็นว่าเขียนเป็น x ลบ39ซึ่งความหมายมันผิดนะคะอันนี้ตามที่เขาบอกว่าน้อยกว่า39อยู่ x ดังนั้นเราเอา39เป็นหลักนะคะงั้นถ้าอีกตัวอย่างนึงอย่างเช่นถ้าเกิดครูเขียนว่าน้อยกว่า x อยู่39อย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าถ้านี้เราวาดเส้นจำนวนเนาะเราก็ต้องเอาอะไรเอา x เป็นหลักแล้วพอน้อยกว่าก็เป็นไงคะมาทางซ้ายเนาะน้อยกว่าอยู่39แสดงว่าก็เป็นอะไรคะ x ลบ39นะคะถัดมานะคะข้อถัดมาบอกว่าค่ารถโดยสารประจำทางเนี่ยเที่ยวละ12บาท50เขาบอกว่าถ้าเดินทางไปกับทั้งหมดถ้าฉันเดินทางไปกับทั้งหมด x 1ต้องเสียค่าเดินทางเท่าไหร่นะคะงั้นวันหนึ่งใช่ป่ะไปกลับแสดงว่าไป12บาท50กลับอีก12บาท50ไปกลับก็คือ2เที่ยวนะคะแล้วก็เป็นไงต้องไปทั้งหมด x 1วันหนึ่งเสียเท่านี้แสดงว่า x 1ก็คือเอา x มาคูณนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นค่าโดยสารที่ต้องเสียทั้งหมดนะคะหรืออย่างประโยคถัดมานะคะบอกว่ามีส้มอยู่ครึ่งหนึ่งของจำนวนแอปเปิลนะคะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นไงอาจจะต้องสร้างตัวแปรก่อนมีส้มอยู่ครึ่งหนึ่งของจำนวนแอปเปิลนะคะนั้นเราอาจจะให้เวลาให้มีแอปเปิลนะคะ x ลูกดังนั้นเราก็จะได้ว่าอะไรคะมีส้มเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งมีส้มครึ่งหนึ่งก็คือเป็นนะคะ x ส่วน2ลูกนั่นเองนะคะนั้นแต่ถ้าเกิดใครบอกให้มีส้ม x ลูกนะคะแล้วเขาบอกว่าอะไรส้มเนี่ยมันเป็นครึ่งหนึ่งของแอปเปิลนะคะแสดงว่าถ้าเราให้ส้ม x ลูกแสดงแอปเปิลมันก็ต้องเป็นละเป็น2เท่านะคะดังนั้นมีแอปเปิลถ้าเป็น 2x นะคะลูกเนาะเพราะว่า
ส้มมันเป็นครึ่งหนึ่งของ Apple นะคะถัดมาบอกผลบวกของจำนวนคู่2จำนวนที่เรียงติดกันนะคะดังนั้นสมมติเราให้จำนวนแรกคือ x นะคะจำนวนแรกคือ x เส้นจำนวนเนาะแล้วจำนวนคู่ที่เรียงติดกันแสดงจำนวนถัดไปก็จะเป็นอะไรคะ x บวก2เนาะนั้นผลบวกก็เป็นไงคือ x บวกกับ x บวก2นี่คือคำตอบนะคะแต่ว่ามีอีกแบบนึงถ้าเกิดมองกลับกันก็คือสมมติตรงนี้เป็น x แล้วจำนวนคู่ที่ติดกันเนี่ยอาจจะเราดูคู่ทางซ้ายก็ได้นะคะอย่างเช่นเวลามองจำนวนคู่เนี้ยอย่างเช่นครูบอกว่า4จำนวนคู่ที่ติดกันอาจจะเป็นอะไรคะเป็น6หรือไม่อาจจะจำนวนคู่ที่ติดกันเป็น2ก็ได้นะมันก็คือจำนวนคู่2จำนวนติดกันนั้นอีกอันนึงอันนี้คือได้แบบแรกนะคะแบบที่2มองตัวที่น้อยกว่าก็เป็นละตัวที่น้อยกว่าก็เป็น x ลบ2ตรงนี้ครูใช้บวก2กับลบ2เพราะว่าเป็นจำนวนคู่นะคะนั้นเลยห่างกัน2ดังนั้นอย่างถ้าเป็นกรณีที่2เนี่ยมันจะได้ว่าจะผลบวกก็จะเป็น x บวกกับ x ลบ2นะคะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะที่แบบเวลาเราเห็นรูปประโยคทั่วไปเนี่ยเราก็มาสร้างตัวแปรนะคะนี้อันหลักของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นไงเหมือนอยากหาค่าตัวแปรนั้นนะคะอย่างเช่นครูลองมาเปลี่ยนโจทย์นะว่าจากโจทย์ข้อแรกเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่ขนุนซื้อไอศกรีมมา2แท่งเนาะแท่งนึงราคา x บาทอีกแท่งนึงราคา35บาทนะคะโจทย์อันแรกถามว่าขนุนต้องเสียเงินเท่าไหร่นะคะอันนี้ครูเปลี่ยนใหม่ว่าขนุนซื้อไอศกรีม2แท่งเหมือนเดิมนะคะแท่งนึงราคา x บาทอีกแท่งนึงเนี่ยราคา35บาทแต่ว่าขนุนเนี่ยจ่ายเงินค่าไอศกรีมไป56บาทนะคะให้หาราคาไอศกรีมอีกแท่งนึงดังนั้นอันนี้เรารู้ว่าเวลาจ่ายไปก็คืออะไรคะx บวก5บวก35นะคะต้องเท่ากับที่จ่ายไปก็คือ56ดังนั้นเราอยากได้อะไรค่าไอศกรีมอีกแท่งนึงก็คือหาค่า x นั่นเองนะคะนี่ก็แก้สมการหาค่า x นะคะ35บวกอยู่ย้ายไปก็เป็นลบเนาะเป็น56ลบ35นะคะดังนั้นก็จะเท่ากับ21นะคะงั้นก็จะได้ว่าราคาของไอศกรีมอีกแท่งนึงเนี่ยก็คือเท่ากับ21บาทนะคะงั้นในหัวข้อนี้นะคะอาจจะยังไม่ค่อยเป็นแบบว่าตีโจทย์ว่ามาตั้งเป็นสมการยังไงนะคะอันนี้เนี่ยเราจะมาดูเป็นการแก้สมการก่อนนะคะการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวก็คือ x มีแค่ x มีแค่ x ตัวเดียวแค่นั้นนะคะนั้นก็มาดูพวกวิธีการแก้ก่อนนะคะย้ายข้างทำอะไรงี้ให้ถูกนะคะแล้วก็เดี๋ยวถัดไปนะคะก็ค่อยเป็นแนวแบบเหมือนโจทย์ปัญหาแล้วเราก็คือถ้าเราตั้งโจทย์เป็นอันนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนิพจน์พีชคณิตนะคะก็คือตั้งเป็นสมการอย่างนี้ได้เนี่ยแล้วเราแก้ได้ถูกเราก็จะสามารถหาค่าได้ถูกต้องนะคะนั้นอันนี้ก็เรามาฝึกการแก้สมการก่อนละกันนะคะอันแรก x ลบ7เท่ากับ5นะคะหาคำตอบของสมการนั้นอันนี้เราก็ย้ายข้างไปเนาะก็ย้าย7มาก็5บวก7ก็เป็น12นะคะx ลบ3ส่วน4เท่ากับ2ดังนั้น x ก็เท่ากับอะไรคะ2บวก3ส่วน4นะคะก็บวกเศษส่วนก็ทำส่วนให้เท่ากันก็จะกลายเป็น8บวก3ส่วน4ก็คือ11ส่วน4นั่นเองนะคะถัดมา 2x ลบ3เท่ากับ1นะคะอันนี้ก็ค่อยๆทำไปเวลาเราทำเราคือสุดท้ายเราอยากให้เหลือแค่ x ตัวเดียวนะคะพออะไรที่ไม่เกี่ยวกับ x เนี่ยเราก็ค่อยๆย้ายมันไปนะคะก็คือย้ายตัวที่ห่างๆ x ไปก่อนดังนั้นอย่างอันนี้เนี่ยเราก็เหลือ 2x ก่อนนะคะย้าย3ไปย้ายไปบวกก็เป็น4แล้ว2คูณ x ก็ย้าย2ไปหารก็เลยได้เป็น x เป็น2นะคะถัดมา12คูณกับ9ลบ x นะคะตัวนี้แสดงว่าเราต้องทำอะไรก่อนเราย้าย12ไปก่อนเนาะแล้วค่อยย้าย9นะคะดังนั้น12มันคูณอยู่ก็ย้ายไปหารก็เป็น9ลบ x เท่ากับ12หาร84 12 7เนาะงั้นอันนี้9ลบ x เท่ากับ7อ่ะนี้พอมาเป็น x นะคะหน้า x มันติดลบอยู่สมมุติว่าครูย้ายไปธรรมดาก่อนละกันยังไม่สลับ x ไปเนาะดังนั้นครูอันนี้ครูก็ได้เป็นลบ x 9ย้ายมาอีกด้านนึงก็กลายเป็นราคา7ลบ9ก็เป็นลบ2งั้นลบคูณ x อยู่ก็เอาลบ1คูณทั้ง2ฝั่งก็เป็น x เท่ากับ2นะคะก็ทำแบบนี้ก็ได้นะคะคือบางทีจะมีแบบสลับ x มาฝั่งนี้แทนเลยแล้วก็สลับ7มาเงี้ยค่ะแต่บางคนก็จะเหมือนกลับเครื่องหมายผิดนะคะต้องระวังตรงนั้นด้วยตอนเทสมาก็มีกลับเครื่องหมายผิดกันเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ข้อถัดมานะคะ x บวก1ส่วน5เท่ากับ7นะคะงั้นอันนี้เราก็ได้เป็นละ x
x บวก1นะคะก็เอา5ขึ้นมาคูณก็เป็น35เนาะ5 7 3 5แล้วก็ย้ายไปลบก็เป็น34นะคะก็แก้สมการหาค่า x ได้แบบนี้นะคะโอเครับอันถัดไปก็เป็นแบบฝึกหัดนะคะให้เราลองทำดูก็จะมีแบบฝึกหัดที่3เนี่ยเป็นหาคำตอบของสมการนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดที่4เนี่ยให้ลองเขียนความสัมพันธ์นะคะก็คือเขียนตัวสมการออกมาแล้วก็หาคำตอบนะคะโอเคงั้นเหมือนเดิมนะคะก็ไปนั่งทำแบบฝึกหัดก่อนแล้วค่อยมาดูเฉลยนะคะโอเคในระหว่างนี้ครูก็เฉลยไปเลยนะคะแต่อย่าลืมเราพยายามไปทำเองก่อนนะคะคณิตศาสตร์ยังไงก็ต้องฝึกทำเองก่อนนะคะดูเฉลยยังไงมันความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ก็คือเราต้องฝึกลงมือทำนะคะทำบ่อยๆนะคะก็จะรู้ข้อผิดพลาดอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าใครอยากทำตรงส่วนอื่นอะไรหรือว่าอยากให้ครูตรวจเพิ่มเติมนี้สามารถส่งมาให้ได้นะคะส่งให้ครูตรวจให้ได้โอเคนั้นครูก็มาเฉลยอันนี้ก่อนเนาะx บวก3เท่ากับลบ15นะคะดังนั้น x ก็ย้าย3ไปก็เป็นลบทั้งคู่ก็เป็นลบ18อันนี้25ลบ x เท่ากับ18นะคะดังนั้น x ครูเขียนเป็นลบ x ก่อนละกันย้าย25มาเนาะก็เป็นลบ7นะคะถูกไหมโอเคดังนั้น x ก็เลยเท่ากับ7นะคะถัดมา 3x บวก 27เท่ากับ0นะคะดังนั้น 3x ก็เท่ากับลบ27นะคะ x ก็เท่ากับลบ9 5x เท่ากับ 8x นะคะอันนี้อย่าได้ทำโดยการตัด x ทั้ง2ฝั่งนะคะเวลาเราจะตัดอะไรเนี่ยจริงๆมันคือการหารทั้ง2ฝั่งนะคะซึ่งค่า x เนี่ยเราไม่รู้มันคือค่าอะไรเราไม่สามารถหารด้วย0ได้นะคะดังนั้นอันนี้วิธีนี้ไม่ได้นะคะตัด x ไม่ได้ทำก็เหมือนเดิมค่ะย้ายมาข้างเดียวกันก่อนก็เป็นครูเอาเป็น 8x ลบ 5x ละกันนะคะเท่ากับ0เนาะดังนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรคะเหลือ 3x เท่ากับ0ดังนั้น x ของเราย้าย3ไปหารก็เป็น0ส่วน3ก็คือ0นั่นเองนะคะดังนั้น x ก็เท่ากับ0ถัดมา5คูณกับ x ลบ7เท่ากับ5นะคะดังนั้น x ลบ7ก็เอา5มาหารก็คือเท่ากับ1 x ก็จะเป็นประมาณก็เป็น8นะคะนี้ 3x บวก1ลบ11เท่ากับ13นั่นก็เป็น 3x บวก1นะคะก็ย้าย11ไปเนาะ11ไปก็เป็น24นะคะนั่น x บวก1ก็เอา3หาร37 38 24 x ก็เป็น7นะคะอันนี้6คูณอันนี้แล้วก็เท่ากับอันนี้นะคะก็เราค่อยๆทำทีละฝั่งก่อนละกันเนาะครูกระจายไปให้หมดก่อนละกันก็เป็นอันนี้เป็น 12x นะคะลบ6 3 18บวก11เท่ากับ 4x บวก28แล้วก็บวก x นะคะนั้นก็ฝั่งแรกเนาะครูย้าย x มารวมฝั่งเดียวกันหมดนะคะก็มีอะไร 12x แล้วก็ย้ายอันนี้มาอันนี้คือ 4x บวก x เป็น 5x ย้ายมาฝั่งนี้ก็เป็นลบ12x ลบ 5x ก็เหลือ 7x นะคะก็อันนี้ลบ18บวก11ก็ได้เป็นลบ7ลบ7ย้ายมาฝั่งนี้ก็เป็นบวก7นะคะบวก7บวก28ก็เป็น35ดังนั้น x ของเราก็เป็น5นะคะก็จะได้คำตอบมาอีกแบบฝึกหัดหนึ่งนะคะให้เขียนสมการแสดงความสัมพันธ์แล้วก็ให้หาคำตอบนะคะงั้นก็เรามาดูความสัมพันธ์ก่อนเนาะแรกบอก x ลบด้วย11เท่ากับลบ5ก็เป็น x ลบ11เท่ากับลบ5นะคะนี้หาค่า x ก็ได้เป็นอะไร x เท่ากับลบ11ย้ายไปก็เป็น6ได้เป็น6นะคะอันถัดมา3เท่าของ x เท่ากับลบ9นะคะก็เป็น 3x เท่ากับลบ9ดังนั้น x ก็เท่ากับลบ3ถัดมาผลบวกของ x และ3เท่าของ x เท่ากับ20ก็เป็น xผลบวกของมันนะคะ x กับ 3x เท่ากับ20เราก็แก้ออกมา x บวก 3x ก็เป็น 4x เท่ากับ20ดังนั้น x ก็คือ5นะคะผลต่างของ x กับ7เท่ากับ15นะคะเวลาคำว่าเป็นผลต่างเนี่ยมันอาจจะเป็นละ x ลบ7หรือไม่ก็7ลบ x ก็ได้นะคะดังนั้นมันก็จะเป็นนี้ x ลบ7เท่ากับ15นะคะหรือ7ลบ x ก็เท่ากับ15นะคะได้2แบบเพราะว่าผลต่างเนาะไม่รู้ตัวไหนมากกว่าตัวไหนถ้าอันแรก x ลบ7เท่ากับ15 x ก็จะเป็น22นะคะจะเห็นว่า22ต่างกับ7ก็เท่ากับ15เหมือนกันส่วนอีกอันนึงก็คืออะไร
7ลบ x เท่ากับ15นะคะดังนั้น x ก็จะเท่ากับย้าย x มาย้าย15 8ลบ8นะคะก็คือ7กับลบ8นะคะก็ต่างกัน15เหมือนกันนะคะครูไม่ได้คำนวณเลขผิดเนาะโอเคอ่ะอันถัดมาบอกครึ่งหนึ่งของจำนวน1น้อยกว่า22 u 14นะคะครึ่งหนึ่งของจำนวน1ดังนั้นไอ้จำนวนนั้นเนี่ยไอ้จำนวน1เนี่ยครูให้เป็น x นะคะดังนั้นคือ x ใช่ป่ะครึ่งหนึ่งก็คืออะไรคะส่วน2น้อยกว่า22 u 14นะคะก็เลยก็เป็นลบอันนี้เท่ากับ14นะคะเพราะมันน้อยกว่า22 u 14อ่ะเราก็มาหาค่านะคะนั้นครูก็จะได้เป็นลบ x ส่วน2นะคะย้าย22มา22ลบ14 8เนาะลบ8โอเคดังนั้นลบ x ของเราก็เป็นลบ16นะคะดังนั้น x ก็คือเท่าไหร่8อ๋อโทษทีคือ16นะคะลบ x คือลบ16ดังนั้น x ก็เป็น16นะคะงั้นก็จะเห็นว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนั้นคือครึ่งหนึ่งของ16ก็คือ8เนาะ8น้อยกว่า22 u 14นะคะโอเคก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะนั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็จะไม่ยาวจนเกินไปนะคะก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ